ครัวแม่แยมก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเอ้ยอาหารตามสั่งบรรยากาศนี่ค่ะพี่ขอบคุณนะคะโอ้เมนูแม่แยมโอ้เยอะแยะเลยพี่น้องตามสั่งก๋วยเตี๋ยวนะเตี๋ยวโบราณนะครับจะเอาล่มลงตามสั่งบรรยากาศสวยงามโอเคบรรยากาศนี่ก็หน้าบ้านเนาะฝั่งนี้เข้าอำเภอลับแลนะโอเคมุมนี้ไปน้ำตกแม่พูนนะน้ำตกแม่พูนอ่ะโอเคบรรยากาศโอเคเราสั่งเมนูอ่ะบรรยากาศร้านหน่อยเรามาอุดหนุนป้าแยมนะครับบรรยากาศของร้านสวยงามโอเคแล้วเราดูเมนูเดี๋ยวส่งเมนูอ่ะพี่ต่อครับเราส่งเมนูให้พี่ต่ออ่ะเราโฆษณาร้านพี่ต่อนะมีเมนูแนะนำก๋วยเตี๋ยวโบราณผัดไทยราดหน้าผัดซีอิ๊วสุกี้กะเพราอันตามสั่งโอเคโอเคอ่ะมุมบรรยากาศสวยงามสวยยังไหมคะสวยยังแม่ค้าสวยงามสวยงามอ่ะนี่น้องสวยงามอาหารอร่อยจ้าน้องสะพ้ายน้องสะพ้ายปุ้ยปุ้ยอ่ะโอเคบรรยากาศเนาะนี่บรรยากาศมุมร้านเตี๋ยวนี่มุมตามสั่งเนาะโอเคมุมตามสั่งโอเคเสียต่อก็เสิร์ฟนะเสียต่อโอ้เอามุมบ้านหน่อยมุมบ้านหน่อยโอ้สวยงามโอ้สวยงามสวยงามเอ๊ยยังอบอุ่นสวยงามเหมือนเดิมเลยโอ้โหสวยงามก็ถือว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ต่างหากกว้างขวางลูกค้าเยอะแยะเลยจากหน้าร้านหน่อยร้านก๋วยเตี๋ยวแม่แยมบ้านน้ำท่วมเนาะโอ้จัดได้สวยมากร้านสะอาดสะอ้านชุดโต๊ะนั่งลูกค้าเยอะแยะเลยชุดโต๊ะนั่งนะร้านกว้างขวางนะฮะโอ้ลมลื่นโอ้ต้อนรับลูกค้าเต็มที่เลยโอ้โอ้สวยงามสวยงามจัดได้สวยพรีเมียมพรีเมียมต้นนะเอาพูดไปด้วยรีวิวไปด้วยเมนูแนะนำไอ้ซิกเนเจอร์อะไรพี่ต้นซิกเนเจอร์อ่ะเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณค่ะนี่คือซิกเนเจอร์ถ้าเป็นกับข้าวก็จะเป็นหมูกรอบหมูกรอบอ่ะแนะนำตำแหน่งของร้านหน่อยอยู่ตรงไหนบ้านอปอยจ้าติดถนนใหญ่ทางไปน้ำตกแม่พูนรีวิวไปด้วยโฆษณาไปด้วยบ้านนาปอยนะบ้านนาปอยค่ะอยู่ตรงโค้งเนาะลงมาจากเมืองเราตรงสะพานโค้งก็จะเห็นร้านเลยนะครับโอ้สวยงามสวยงามมีอาหารเมนูหลากหลายตามตรงตามสั่งนะฮะตามสั่งบรรยากาศของร้านนะครับร้านสะอาดรับประกันเลยความสะอาดเต็มร้อยมีบรรยากาศหน้าร้านนะฮะสวยงามสวยงามอ่ะโอเคเรารีวิวรอบที่แล้วก็คนเข้ามาดูเป็นพันนี่ช่องของป้าจอยอินดี้